สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภาพกระติกตาเยิ้มชี้ให้ชาวโซเชียลโฟกัสชวนสงสัยล่าสุดทางเพจ Happy Melon Official ได้กลับมาโพสต์เคลื่อนไหวอีกครั้งคราวนี้เป็นการเปิดอีกภาพกระติกอิสรินทร์พร้อมมีแคปชั่นและอีโมติคอนชวนสงสัยให้โฟกัสไปที่สีหน้าและแววตาพร้อมทั้งระบุข้อความว่าตาเยิ้มเชียวพร้อมติดอิโมจิรูปมีหยดเลือดแตงโมและอีกหลายๆรูปหลังจากที่เพจได้โพสต์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ